ั้งแต่ที่นักแสดงหนุ่มจอนี่รากแก่นออกมายืดอกยอมรับว่ากำลังดูใจอยู่กับสาวลินกมลพันธ์อดีตหวานใจของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนุ่มปอยณัฐพงษ์ที่โดนฝ่ายหญิงสะบั้นรักจบแบบไม่สวยจนหลายๆคนมองว่าสาวลินเนี่ยเป็นชนวนเกาเหลาของทั้งสองหนุ่มมาเปล่าเรื่องนี้เป็นยังไงต้องไปฟังกันเลยค่ะว่าไม่นะคะเพราะว่าอย่างนึงคือเขามีโอกาสได้คุยกันแล้วซึ่งเราไม่ได้ไปถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายผู้ชายเขาคุยกันเราไม่อยากไปผู้หญิงไปนั่งยุ่งยากเรื่องนี้เราก็ให้เกียรติทั้งสองคนว่าโอเคคุณโตกันแล้วแต่ละคนก็โตกว่าเราด้วยซ้ำน่าจะแบบว่ามีมุมมองของผู้ใหญ่ที่เขาคุยกันมากกว่าเราไม่ไปยุ่งอะค่ะโอกาสนะคะที่3คนที่จะมาแบบคุยกันเคลียร์กันให้มันชัดๆไปเลยอะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอเข้าไปอีกทีก็คุยอยู่แล้วอะคนก็มองว่าพี่โทนี่จะเป็นแบบมือที่3ที่แบบแพร่ความรักเราแบบให้หลินช่วยยืนยันหน่อยว่ามันไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่ค่ะซึ่งพลอยมาบอกว่าคือทางเราอ่ะหายไปเลยไม่ได้ติดต่อกันเอาจริงนะคะมันเป็นมุมมองของเขาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกค่ะคือหลินจะมานั่งพูดอะไรมันก็ไม่ดีกับหลินเองถ้าถามเราเคลียร์ไหมคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคลียร์ไม่เคลียร์ซึ่งเรารู้แล้วเราเคลียร์ไปหลายรอบแล้วแต่ถ้าเขาเลือกที่จะพูดอย่างนี้อยู่คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่ว่าเขาหรือเราอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟค่ะเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งก็ไม่เป็นไรดีกว่าเราอยากจำแต่สิ่งที่ดีเรื่องไม่ดีเราไม่ได้จำหรือไม่ได้คิดติดใจอะไรแล้วเอาเป็นว่าได้ฟังจากปากสาวหลินชัดแล้วนะคะว่าจบสวยจริงๆจ้า